โอ้ยเขาคัดแล้วได้ตัวลองคุยกับเขาไม่ได้นะเป็นตัวประจำด้วยที่มาวางยืนได้ก็ได้ก็ได้ก็เป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นช่วงอายุก็เป็นช่วง35พอดีพี่ก็เหมือนแบบแลนด์มาร์คไว้ตอน25ก็ผ่าเส้นเสียงพอมา35ก็เกิดอุบัติเหตุผ่าเข่าครับก็ตอนนี้ปกติแล้วฮะเพิ่งผ่าไปเมื่อวันที่18เมษาที่ผ่านมาฮะเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ถือว่าหายไวมากเพราะว่าไม่ได้หนักถึงขนาดว่าจะต้องพักฟื้นยาวเป็นหลายๆเดือนอะไรเงี้ยครับทำไมเกิดใจผ่าเข่าคือมันเกิดจากว่าถ้าสมมุติว่าละครที่ผมถ่ายทำอยู่เนี่ยคือถ้าพูดถึงพิธีกรเนี่ยปัญหาในการถ่ายทำมันก็จะไม่มีอยู่แล้วถ้าไม่นั่งก็ยืนสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยในรายการนะแต่พอละครที่ได้ไปเปิดกล้องรับเล่นเอาไว้เนี่ยมันเป็นละครที่เกี่ยวกับอดีตเป็นพิเรียดเล่นเป็นทาสและทาสมันต้องคุกเข่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วค่อนข้างจะเป็นมีแอคทิวิตี้เยอะในละครเรื่องนั้นอะไรเงี้ยลองงอเข่าดูพี่หลังจากที่สเก็ตแผลอะไรเงี้ยมันหายแล้วจากการที่เกิดอุบัติเหตุมันนั้นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นงอแล้วไม่ได้ปกติก็เลยลองไปตรวจกับหมอให้ละเอียดดูฮะก็กายก็กลายเป็นว่าเอ็นฉีกก็เลยแบบว่าหมอคือหมอเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องรีบทำแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำฉะนั้นจะช้าจะเร็วมันก็ต้องทำไงพี่แล้วบวกกับงานที่มันรออยู่หลังจากวันที่เกิดเรื่องเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนมันต้องเริ่มถ่ายเปิดกล้องไงพี่ก็เลยแบบเอาให้เสร็จไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยฮะจริงๆแอบกังวลแม้ว่ามันจะกลับมาได้เหมือนเดิมแต่ตอนแรกที่ทำกังวลทุกครั้งที่เกิดการทำอะไรใหม่กับตัวเองอะไรเงี้ยกับการซ่อมแซมหรือการรักษาอะไรเงี้ยเสมอผมจะคิดเสมอแต่ด้วยนวัตกรรมการรักษาในปัจจุบันนะพี่นะซึ่งก็เราก็โอเคเราไว้ใจอ่ะซึ่งเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าต้องทำอะไรบ้างต้องมีการพักฟื้นกี่วันกี่อาทิตย์ซึ่งอย่างเช่นระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยเขาจะพูดเผื่อไว้เอาจริงๆไม่ถึงพี่ซึ่งตอนนี้ท่านผ่าไป18ผ่านมาแค่เดือนเดียวเองทั้งที่จริงๆเขาวางไว้เนี่ย เดือนครึ่งเกือบ2เดือนซึ่งทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นผมเดินปกติแล้วก็โอเคก็คิดถูกที่เลือกที่ตัดสินใจทำเลยก่อนตอนนี้ต้องกายภาพหรืออะไรไหมครับปั่นจักรยานทั่วไปพี่ก็เข้าฟิตเนสก็เราก็เล่นฟิตเนสอยู่แล้วเจอจักรยานในฟิตเนสก็ปั่นแค่นั้นเองครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เราชอบเตะบอลไงได้หรอตอนนี้ก็ต้องเบรกไว้ก่อนพี่ต้องเบรกไว้ก่อนแต่ก็คือตอนนี้ก็อะไรที่มันต้องใช้หนักๆเพราะมันเป็นช่วงเดือนแรกที่หลังจากผ่ามานะฮะมันต้องพักไว้กี่เดือนจริงๆเขาบอกไว้ประมาณเดือนครึ่งครับผมซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่เพิ่งจะเดือนเต็มๆไปเมื่อ 2-3 วันนี่เองกลับกลายเป็นไวมากทุกอย่างดีก็คงจะไวกว่าเดิมที่บ้านว่าไงบ้างพอเราไปซนจนเกิดเรื่องเกิดไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้รับเรื่องราวที่ต้องทำให้เขาเป็นห่วงฮะซึ่งเขาก็ชินแหละเพราะในรูปแบบการทำงานในวงการบันเทิงก็มีอะไรอยู่แล้วแหละพี่ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ระวังตัวหรือเราไม่เซฟตัวเราเองเนี้ยบางทีมันก็มีผลทุกอย่างทั้งที่จริงๆทั้งตัวเราเองและทีมงานคนรอบข้างเราเขาคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไงพี่แต่ทุกอย่างพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องแก้กันไปมันจบก็จบไม่มีปัญหาพ่อแม่ก็โอเคครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเห็นออกปากเลยว่าหลังจากนี้คือจะไม่ทำงานที่สุ่มเสี่ยงกับชีวิตอะไรแล้วก็คงจะเอ่ยปากง่ายมากขึ้นครับกับการปฏิเสธเพราะว่าที่บ้านมาบอกตามตรงว่าถ้าทำงานมา11ปีเต็มๆเนี่ยการที่แบบเราจะง่ายไหมพี่ก็จะแบบใช่พี่คือเราก็พยายามไม่อยากให้ทีมงานบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดก็ได้แต่เราคิดเผื่อไปก่อนว่าแบบจะหาลุ้มเรื่องมากหรือเปล่าหรือเราแบบเราดื้อหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆเหตุผลเราก็เลยจะง่ายได้พี่ตลอดแต่หลังจากนี้ก็คงต้องพิจารณามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพอมันเกิดเรื่องที่มันมีตัวอย่างมาแล้วอย่างนี้ก็คงต้องแบบต้องมีการพูดคุยทีมงานก็คงเข้าใจมากขึ้นคือแปลว่าตอนนี้หลังจากนี้คือต้องเลือกมากขึ้นแล้วแหละใช่พี่เพราะว่าที่ผ่านมามันดันได้ครับพี่แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงพี่มันก็โอเคไงก็เลยคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเงี้ยแต่พอมันคงถึงวาระมาแหละเรียกว่าครั้งนี้คือเป็นบทเรียนชิ้นใหญ่ของเราเลยอีกชิ้นนึงเลยแหละเพราะจริงๆมันก็หลายชิ้นนะซึ่งพอถ้ามันแบบเกิดจากงานจริงๆเลยมันน้อยมากพี่น้อยมากแต่ก็ด้วยความที่เราก็เซฟและระวังตัวทีมงานก็เซฟระวังตัวมาโดยตลอดนั่นแหละแต่พอครั้งนี้มันคงถึงจุดที่มันจะต้องเกิดอ่ะมันก็ถ้ามันอะไรมันเกิดมันต้องเกิดเรื่องการเพลงแล้วก็หายไปเลยหายไปไหนคือตอนนี้คงจะเป็นในรูปแบบการได้ร้องเพลงจากงานที่เราได้ทำครับตอนนี้เมื่อล่าสุดได้เล่นภาพยนตร์ไว้ก็ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์น่าจะได้ลงโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้ครับผมประมาณกันยานี้เป็นแฟนคิดถึงเยอะไหมเพราะว่าหายไปก็จริงๆผมจะร้องในรูปแบบเพลงประกอบละครเพลงอะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่ใช่เพราะซิงเกิลไม่คงต้องเบรกไว้ครับเพราะมันมียิ่งตอนนี้มีหัวโขนใหม่คือพิธีกรมาด้วยฮะก็
ไปไปมาทำแป๊บปีครึ่งแล้วพี่กับหน้าที่ใหม่ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกรายการนึงกับ Ghost Town เกมซ่อนผีซึ่งก็เป็นรายการล่าสุดที่ได้รับความไว้วางใจจาก TV Thunder กี่รายการแล้วตอนนี้3ครับ3ทำไมถึงรับแน่นขนาดทั้งละครทั้งรายการมันมานะพี่มันมาก็ต้องรับแล้วแหละนะฮะซึ่งก็บวกกับมันเป็นรายการที่แตกต่างกันไปหมดเลยนะฮะซึ่งก็อย่างเสือสิงห์กับทิงซ่าเสือสิงห์กับทิงแซบที่ทำอยู่ที่ช่อง3ก็จะเป็นทอล์กตลกพอตลาดเด็ดประเทศไทยของเซนอะไรเงี้ยฮะก็ออนทางช่อง328อย่างเงี้ยก็จะเป็นแวะท่องเที่ยวตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยกับดารารับเชิญอะไรเงี้ยพอมาเกมซ่อนผีมันเป็นรูปแบบใหม่ที่ผมเชื่อว่าในวงการบันเทิงเรารูปแบบเกมแบบเนี้ยผมว่าน่าจะยังไม่มีหรืออาจจะน้อยกับการที่แบบมาจับทางการเล่นเกมแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกตื่นเต้นถึงแม้จะเฉียวๆสถานที่นั้นๆถึงเราไม่ได้เข้าไปสัมผัสเต็มๆอะไรอย่างแขกรับเชิญอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีอ่ะตื่นเต้นสนุกทุกครั้งที่ออกกองละครตอนนี้2เรื่องครับที่เปิดกล้องอยู่ครับ7วันติดเลยมั้ยคิวงานไม่ครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคิวถ่ายละครแล้วแต่เขาจะเอาแล้วก็พิธีกรก็จะมีหลักๆอยู่แล้วในแต่ละเดือนจริงแบ่งเวลากับครอบครัวไงบ้างเพราะเราเป็นคนรักครอบครัวมากผมมีเวลามาตลอด11ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงนะพี่ซึ่งก็ไม่ค่อยได้จะฟิกไว้ว่าเดี๋ยวเทศกาลนี้ต้องไปนู่นต้องไปนี่ไม่ทำส่วนใหญ่ผมจะทำทุกวันอยู่แล้วซึ่งก็รู้สึกไม่ได้ขาดไม่อยู่กันแค่3คนพ่อแม่ลูกเองพี่จริงเขาโอเคใช่ไหมเราทำงานหนักเขาเป็นห่วงเราไหมก็เป็นห่วงมาตลอดแต่ก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเราดูแลตัวเองได้โอเคขอบคุณค่ะน่าจะเยอะมากเลยอ่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ